ชีพเนี่ยมันก็ไม่กระดาษคือต้องรักษาเจตนารักษาจริงๆนะครับไม่งั้นกินยาก็อาจจะกลับกระเพาะก็กินนิดหน่อยลงไปเพื่อรับประทานยาต้องมีสมาทานใหม่ต้องสมาทานใหม่นะใช่ถ้าคือว่าเราสมาทานขึ้นใหม่ให้บริสุทธิ์ใหม่ก็ถูกต้องเท้าเราก็สมาทานใหม่แต่เราถือว่าข้อนั้นเราไม่กล้าวงเพราะเรามีเจตนาในการกินยาเราไม่ได้มีส่วนแต่ว่าเราเป็นคนแนะเขาค่ะไม่ได้มีส่วนที่ต้องแต่ว่าเป็นคนแนะเขาแนะเขาแต่เรามีเจตนาแนะเขาไม่ได้เจตนาให้เขาก้าวล่วงสิ่งนี้ทุกอย่างอยู่ที่เจตนาของเราอะครับเราไม่ได้เจตนาให้เขาก้าวล่วงสิ่งนี้เราเจตนาหวังดีเขาต่างหากไม่เกี่ยวต้องสารถูกเพราะว่าเราสมาทานเรียบร้อยถ้าชายถ้าสมมติว่าเราสมาทานแล้วเราทำผิดบ่อยๆดีสิลงสู่อะไรนะถ้ากรรมเกิดไม่แรงต่อตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จัดการเป็นชนะกับกรรมได้ไม่ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาแต่กรรมบางส่วนส่งเลยนะถ้าไม่ส่งตอนนั้นก็เก็บเอาไว้ก่อนมันก็รอตอนไหนอีกชาติต่อไปชาติที่สามถึงจะมีรอยครบชาติเยอะสมาทานจะมีครบรอบของอายุของศีลตามเงื่อนไข2ประการ1หมดตามระยะเวลา3วัน5วัน7วัน2ศีลครบตามสิกขาบทนั้นๆ5ข้อ8ข้อ10ข้อเช่นเราสมาทานศีล3วันเราก็อยู่ในแบบศีลนั้นก็จะหมด3วันพอจบไปก็ไม่ใช่เป็นนิจศีลสำหรับเราแล้วครับไม่ใช่กลายเป็นอนิจจสิ่งกลายเป็นนิจจสิ่งของเราไม่ได้เราออกมา3วันแล้วก็โกงอะไรอยู่ครับมีนิจจสิ่งกับสิ่ง5ปกติครับเหมือนกับคนที่ถือศีล5ท่านคิดว่าถือศีลอุโบสถศีลกับศีล8ต่างกันมั้ยต่างกันนะต่างกันนะครับไม่เหมือนกันแต่องค์ของศีลมันเหมือนกันเท่านั้นเองคือ8ข้อถ้าว่าอุโบสถศีลเนี่ยก็หมายถึง1วันกับคือ1เขาเรียกปกติใช่หรือเปล่าส่วน3วันก็มีใช่หรือเปล่าหรือมากกว่า3วันเป็นเท่าไหร่3เดือน1เดือนตลอดพรรษาก็มีเพราะฉะนั้นอุโบสถศีลเนี่ยนะครับเป็นศีลของผู้ออกจากเรือนใช่หรือเปล่าไอ้ของผู้ยังไม่ออกจากเรือนแต่ศีล8เป็นศีลของผู้ที่ออกจากเรือนเช่นแม่ชีเนี่ยท่านสมาทานศีลอุโบสถหรือว่าศีล8ศีล8นะไม่ใช่อุโบสถศีลอุโบสถศีลเนี่ยจะสมาทานได้ต่อเมื่อเป็นวันพระเท่านั้นครับวันเดียวและปกติก่อนหน้านั้น1วันหลังจากนั้น1วันคือวันรับวันส่งใช่หรือเปล่ารวมเป็นกี่วัน3วันเพราะวันที่เป็นอุโบสถศีลของเราคือวันอุโบสถศีลอย่างเดียวก่อนหน้านั้นก่อนและหลังต้องเป็นอะไรศีล8ต่างกันตรงนี้แต่ในอุโบสถศีลเวลาผิดทั้งยวงนะทั้งพวงหมดนะอุโบสถศีลผิดทั้งพวงแต่ว่าศีล8ผิดแก้ทีละข้อครับเพราะฉะนั้นอุโบสถศีลจึงมีอานิสงส์มากกว่าศีล8แต่เวลาผิดก็ผิดหนักกว่าศีล8นะครับมากกว่าศีล8ก็ถ้าสมมติที่นี่เขาบอกไปแล้วสอนอยู่แล้วว่าอยู่3วันเราก็เข้าใจตามแล้วใน3วันอาจารย์บอกว่าไม่ต้องสมาทานศีลนะครับไม่ต้องส่วนว่าเราสมาทานศีลแปดเราก็รับศีล5ต่อคือถามว่ามันกลับมาศีล5ตลอดจริงๆความจริงก็ตามที่บอกใช่ไหมเปล่าสับศีล5ท่านจะสมาทานไม่สมาทานท่านก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วตามที่ว่าถ้าเดือนนั้นเคยทำไว้มันก็ทำเดือนนั้นแต่ถ้าเราสมาทานใหม่มันก็ไม่ผิดก็สมาทานศีลให้อีกรอบนึงแต่เราสมาทานศีล8ทานไว้นะคือถ้าเราไม่สมาทานศีล5ก็จะกลัวว่าใช่ส่วนใหญ่ก็จะถืออย่างนี้ว่าตอนออกกรรมฐานส่วนใหญ่รับศีล5หมดเพราะไม่งั้นแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าตามวาระ3วันอยู่มันก็จะหมดไปโดยอัตโนมัติด้วยไม่เป็นไรมันก็จะหมดออกไปตัวตรงออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีเรากลัวใช่หรือเปล่าไม่เอาเลยสิ่งแปลกไปถึงบ้านติดไปถึงบ้านแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติอยู่แล้ว3วันก็สิ้นสุดของการเวลาศีลมีสิ้นสุดการเวลากับสิกขาบทเช่น
สิ้นสุดที่สิกขาบท8ข้อสิ้นสุดที่สิกขาบท10ข้อสิ้นสุดที่กลางเวลา3วัน5วัน7วันตามนั้นนะครับอันนี้เราไปดูครับศีลขาดศีลชะลุศีลด่างศีลพลอยเป็นอย่างไรเพราะผู้ปฏิบัติต้องอาศัยศีลนี้ทำไมครับอย่างเช่นครับถ้ามาดูศีล8ข้อแล้วกันนะครับหรือเห็นง่ายดีศีล5ก็ได้อันนี้ศีล5ท่านบอกว่าถ้าศีลขาดตั้งแต่หัวกับท้ายข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้ถือว่าศีลขาดอย่างนี้นะข้อต้นกับข้อท้ายเรียกว่าศีลขาดนะครับอย่างนี้ถือว่าอะไรศีลขาดครับขันธ์ศีลใช่ขันธ์ศีลศีลขาดขาดข้อหนึ่งหรือข้อแปดก็เป็นอะไรศีลขาดขาดข้อหนึ่งนะข้ออะไรข้อหัวหรือข้อท้ายข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวก็ศีลขาดเหมือนผ้าที่ขาดลายตายค่ะศีลขาดทำให้ศีลเป็นรูนะต่อไปเราต้องเรียกศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพลอยให้ถูกนะครับถ้าศีลขาดข้อแรกหรือข้อสุดท้ายเราเรียกว่าศีลขาดแต่ตรงกลางข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวเรียกว่าศีลเป็นรูหรือศีลทะลุตรงกลางทำไมตรงกลางข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่งถ้าเพียงข้อเดียวเราเรียกว่าอะไรสินใจนะสินเป็นโลสินเป็นโลหรืออะไรครับสินทะลุสำหรับตรงกลางอันนี้เหมือนกันครับข้อใดข้อหนึ่งถ้าตรงกลางมากกว่า2ข้อเลยนะก็มากกว่า2ข้อขึ้นไปตรงกลางนี่แหละครับมากกว่าอะไรมากกว่า2ข้อขึ้นไปมันมี2กรณีมากกว่า2ข้อติดกันแล้วไม่ติดเอามากกว่าหนึ่งคุณครับมากกว่าหนึ่งก็คือ2ข้อขึ้นไปถูกไหมว่ามันอยู่ข้อ2ข้อขึ้นไปมี2กรณีครับประเภทอะไรไม่ติดทางการกับอะไรกับติดต่อทางการกับติดกันถ้าห่างกันถือว่าด่างหรือพลอยด่างห่างกันถือว่าอะไรด่างด่างเม็ดสีกับเม็ดสีด่างแต่สีติดต่อกันเลยเราเรียกว่าสีพลอยกรรมมาสักสีเช่นหากข้อ2กับข้อ3เรียกว่าอะไรติดต่อ2กับ4 2 3 4สามห้าด่างด่างสี่หกด่างห้าเจ็ดด่างขาดหนึ่งสองสามร้อยสี่ขาดด้วยสี่ขาดด้วยขาดแปดข้อขาดแปดข้อสี่ขาดสี่ทะลุสี่ด่างสี่ร้อยอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไประลึกเลยนะเลิกละตายตอนนั้นไปสู่อะไรทันทีครับคงไม่มีใครขนาดนี้มาแต่ระหว่างที่มีทั้งคนหน้าพ่อหรืออะไรทั้งหมดใช่ไหมว่าถึงแปดข้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นตามที่บอกว่าศีลานุสติคือการระลึกศีลของตนที่บริสุทธิ์พ้นไปจากข้อสี่อย่างก็คือศีลขาดทะลุด่างพ้อยนะครับเดืองเดืองนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าเรียกศีลขาดศีลทะลุศีลด่างอยู่เพราะแต่ก่อนเรามองไม่มองไม่ได้ศีลขาดขอให้ศีลเป็นรูตรงกลางข้อเดียวคือศีลทะลุหรือศีลเป็นรูหัวท้ายข้อใดข้อหนึ่งคือศีลขาตรงกลางมากกว่าหนึ่งข้อนะครับติดต่อกันกับไม่ติดถ้าติดต่อกันเป็นอะไรถ้าห่างกันก็อย่าครับ
คราวนี้เรามาดูวิธีในการระลึกบ้างครับว่าวิธีในการระลึกเป็นอย่างไรมี5ข้อครับท่านแสดงการระลึกไว้5ข้อข้อที่1สาระสำคัญคำบริกรรมด้วยนะครับว่าเวลานึกไปก็ต้องมีคำบริกรรมคำว่าพระเสด็จนะพระเจ้าเป็นอะไรพระเจ้าเป็นผู้ที่ระลึกสิ่งได้พระเจ้าเป็นผู้ที่ระลึกสิ่งบริสุทธิ์นะครับเป็นผู้เข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งสิ่งสี่พ้นไปจากโทษสิ่งพระเจ้าเป็นผู้รักษาสิ่งพ้นไปจากธาตุแห่งตัณหานะพระเจ้าเป็นผู้รักษาสิ่งเราต้องมีความประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาไม่มีใครสามารถยกขึ้นมาเป็นวัตถุเป็นข้อกล่าวอ้างจากคุณเราได้พระเจ้ารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์แม้กระทั่งคนอันตรพาหรือคนไม่ถูกกับเราจะว่าไม่ชอบก็ตามแต่วินยูชนทั้งหลายถูกดีด้วยพระเจ้าและลึกศีลของตนว่าศีลของเราเป็นบาปในการที่เข้าถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมรรคสมาธิและผลสมาธิได้ด้วยอันนี้คือคำบริกรรมนะครับเวลาท่านจะไปพูดไม่ประพฤติอย่างนี้ครับพระเจ้าศีลภายศีลภายก่อนนั้นส่วนข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดครับข้อที่หนึ่งท่านว่าอะไรศีลเท่าไหร่ศีลต้องเป็นไปอะไรต้องเป็นไปด้วยอะไรด้วยความบริสุทธิ์ปราศจากอะไรปราศจากข้อศีลและข้าวถึงคุณอะไรคุณศีลประการข้อนี้นะครับท่านไปหาที่อาการเผยสูตรแสดงไว้ในอาการเผยสูตรนะครับเป็นสูตรที่แสดงไว้ว่าการเห็นอะไรเห็นความบริสุทธิ์ของอะไรครับของคุณศีลและเห็นความวิบัติของโทษศีลอย่างก็คือศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยถ้าเห็นคุณก็คือศีลของเราทำไมไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะครับถ้าเราเห็นคุณอย่างนี้คุณมากไปมหาศาลครับในการก่อนว่าส่งผลให้เกิดในภพชาติเรื่อยๆครับว่าอย่างไรข้อความตอนหนึ่งนะครับในปัญจสัมปทาปัญจสีลสมาทานนิยะเถระปทาเป็นพระเถระท่านหนึ่งที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุ5ขวบท่านก็ได้ก่อนเล่าประสบการณ์และเลือกชาติได้ด้วยครับแม่ดีตาท่านเล่าว่าในสมัยการครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าปฐมกาลาเราเกิดเป็นคนยากจนเราเรียนอยู่แสนปีเราไม่มีเงินทองที่จะซื้อเครื่องไทยทานไปถวายพระภิกษุหรือไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เราเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารภัยแห่งกามโทสะโมหะด้วยเหตุนี้เราควรเข้าไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าคือปฐมกาลาท่านมีพระนามว่านิสพะเถระในวันนั้นเราก็เข้าไปรับสมาทานกับนิสพะเถระซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าปฐมกาลาหลังจากนั้นเองเรามีอายุแสนปีเรารักษาศีลของเราได้ตลอดเวลาเราทำให้ศีลเราไม่ขาดไม่ทุรุไม่หนักไม่น้อยเลยเมื่อเราตายลงมีราชรถทั้งหกขบวนมารับเราแล้วท้ายสุดเราก็ไปบัดขึ้นที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเราเกิดมาเป็นจอมเทพมีนางอักษรล้อมรอบเรามากถึง30ทางด้วยกันเราเกิดเป็นจักรพรรดิผู้เกรียงไกรมากถึง75ทางเมื่อเราสิ้นอายุในกามนั้นเรากลับมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลของคนร่ำรวยในวันหนึ่งเราตามบิดามารดาเข้าไปในสำนักของพระผู้มีพระเจ้าสมณโคดมในขณะนั้นบิดามารดาเรากำลังสมาทานศีลอยู่เราก็นั่งสมาทานศีลด้วยเราเลิกศีลของเราตลอดเวลาขณะนั้นจิตใจเราติดแล้วเลยสมานะเราสำเร็จเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ศีลของเราดีจริงหรอศีลของเราไม่รักษาและตลอดพุทธันดรเราไม่ตกอบายแล้วเราก็มาเกิดมาในการนี้บุคคลในรักษาศีลย่อมเรียนที่สองคืออายุยืนสมบัติมากและมีปัญญาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้การจัดสุราสมาทานยักษ์เถระสมาทานเป็นการรับประสบการณ์ของพระเถระท่านหนึ่งที่ท่านรักษาศีลโดยการเห็นคุณครับเป็นเหตุให้ท่านไม่ตกอบายเป็นเวลานานถึงหนึ่งพุทธันดรรับอันนี้สมบัติมาแล้วขณะที่ท่านสมาทานท่านไปนึกถึงของเก่าเป็นปกติแรงกล้าในการก่อส่งผลที่ต่างหากแล้วไปเกิดติดการสมาทานนะครับแล้วท่านก็ได้ทำเป็นผลแล้ว
อกจากข้อที่หนึ่งแล้วครับต้องเป็นศีลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ข้อที่สี่ครับต้องมีอธิบายอีก5ข้อข้อที่สองก็คือต้องมีจิตใจที่ทำไมจิตใจที่พ้นไปจากอะไรพ้นไปจากธาตุแห่งอะไรครับธาตุแห่งตัณหาครับไม่หวังอะไรไม่หวังโภคะสมบัตินะภาวะสมบัติแต่อย่างไรแสดงว่าเราถือศีลคราวนี้เราไม่ขอศีลใดเราเอาศีลเป็นที่ตั้งเราถือศีลด้วยความบริสุทธิ์เราถือศีลเพื่อปลดไปจากสังสารวัฏพระสารีบุตรครับท่านได้สอนภิกษุทั้งหลายว่าศีลทั้งหมดมีที่สิ้นสุดอยู่5อย่างอันนี้คำสั่งสอนพระสารีบุตรศีลย่อมสิ้นสุดลงเพราะการมีอะไรครับศีลสิ้นสุดลงด้วยเหตุ5อย่างก็คือลาภยศญาติอาวัยวะและนะครับชีวิตพระสารีบุตรสอนว่าถ้าบุคคลใดถือลาภเป็นใหญ่ถ้าถือลาภใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งขาบอดเมื่อไหร่สิ่งขาบอดนั้นก็ทำไมเหมือนกันต้องถึงสิ้นไปเหมือนกันถ้าพิสูจน์เอาเรื่องเป็นใหญ่ทางชีวิตหาคัดเลือกเป็นแย่ไปแล้วครับเรื่องหาตำแหน่งต่างๆเมื่อเอาสิ่งเหล่านี้เป็นใหญ่สิ่งขาบทย่อมสิ้นสุดเราพิสูจน์บางทีเอายากเป็นใหญ่สิ่งขาบทก็ย่อมไม่บริสุทธิ์ก็ถือยากเป็นใหญ่บางทีเขาพิสูจน์รักษาเอาไว้ได้ชีวิตของตนเป็นใหญ่เมื่อเอาความอยู่รอดนะครับเรื่องนี้ขอยกเป็นข้อสูตรเลยนะครับมีข้อสูตรหนึ่งคือพระติสสะเถระนะครับท่านเป็นบุคคลที่มีความร่ำรวยนะครับตอนหลังท่านมาฟังเทศน์ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้ามีศรัทธาประสานท่านในพระองค์มากเลยก็เลยตัดสินใจจะบวชในสำนักพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วท่านก็ปิดเวทไปปฏิบัติธรรมท่านได้ทิ้งทรัพย์สมบัติอย่างมหาศาลให้แก่น้องชายครับก็คือจุลติสสะน้องชายมีภรรยาครับภรรยาเองว่าเอ๊ะวันหลังเดี๋ยวเกิดพี่ชายของเธอสึกออกมาแล้วมาแย่งชิงทรัพย์ของเราคุณไปทำไงนะครับภรรยาของน้องชายก็วางแผนทำไมนะครับวางแผนที่ให้โจรเนี่ยมาฆ่าพระติสสะให้ตายลงนะครับพาฆ่าให้ตายลงก็เลยจ้างโจรไปตามล่าไปเจออยู่ที่ไหนครับไปเจออยู่ที่บนเขาแห่งหนึ่งให้กำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะครับแล้วก็มาตามแล้วจะฆ่าโจรฆ่าให้ตายพระติสสะขอร้องว่าท่านอย่าพึ่งฆ่าเราเลยขอวันหนึ่งขอคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นจริงๆเมื่อเราต้องการปฏิบัติธรรมนะครับโจรบอกไม่ได้ถ้าท่านยังเรายังไม่จัดการให้ท่านตายนี้เราก็ไม่ได้รางวัลจากผู้ที่จ้างฆ่าแล้วเราต้องฆ่าท่านให้ตายพระติสสะก็เลยนึกว่าเราไม่มีอะไรเป็นสมบัติให้เขายึดได้บาปก็เข้าไปเอาอย่างที่ท่านแก่ดีนะเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่หนีจริงๆพระติสสะก็เลยก้อนหินทำไมครับทุบขาตัวเองนะครับทุบขาใหญ่เลยนะแล้วบอกโจรว่าตอนนี้ขาเราไม่สามารถเดินได้เลยขาเราหักเรียบร้อยโจรก็บอกโอเคในเมื่อท่านสามารถที่เอาทุบได้แล้วอยู่ได้ให้คืนนึงนะก็ปฏิบัติธรรมคืนนั้นก็พิจารณาสิ่งของตนตลอดทั้งคืนเลยครับว่าขณะวันนี้เรารักษาอะไรรักษายิ่งกว่ารักษาอวัยวะซะอีกนะครับท่านขณะพิจารณาไปปิติสมณะเกิดทันทีครับขณะที่ปิติสมณะเกิดทันทีท่านทำไมยกปิติเป็นวัดเจริญต่อท่านได้สำเร็จเลยครับเป็นพระอรหันต์ในการต่อมาครับผลของการรักษาศีลยิ่งกว่าอวัยวะคราวนี้มาดูครับผลของการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตก็มีเป็นพระติสสะแล้วครับชื่อซ้ำกันพระติสสะท่านนี้นะครับได้รับนิมนต์ให้มาฉันอาหารบ้านในช่างแก้วอยู่ตลอดท่านอาจจะเคยฟังมาแล้วบ้านในช่างแก้วมีวันหนึ่งนะครับในช่างแก้วได้รับแก้วเครื่องแก้วจรณัยจากคนอะไรครับทหารของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลมอบให้ทหารคนนี้มามอบเครื่องแก้วให้ช่างแก้วจรณัยแก้วพอรู้ว่าเป็นของพระราชาเท่านั้นเองในขณะนั้นในช่างแก้วกำลังทำอะไรอยู่นะครับหั่นเนื้อสดๆเลยหั่นอยู่นะครับในห้องที่หั่นอยู่นี่มีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งและมีพระติสสะเถระกำลังฉันอาหารอยู่ด้วยทุกวันเขาวิ่งออกไปทำไมวิ่งออกไปรับเครื่องแก้วโดยที่มือยังไม่ทันล้างเลือดสีขาวออกครับมือก็ไปเปิดอะไรครับเครื่องแก้วจ
จับเครื่องแก้วมาอยู่ในห้องนกกระเรียนทำไมได้กินข่าวเรื่องมีไปกินอะไรเลยกินเครื่องแก้วเป็นอาหารกับคุณในท้องในการต่อมาในช่างแก้วหาเครื่องแก้วไม่เจอครับนี่หาเท่าไหร่ไม่เจอนะครับก็เลยคาดคันว่าต้องเป็นพระศิษย์สัตว์เถระแน่นอนก็มีอยู่ท่านเดียวนะจนกระทั่งท่านภรรยาและลูกเตือนแล้วว่าพี่ไม่ใช่ท่านหรอกแต่เรานี่คนท่านมานานสิบกว่าปีเราทำไมจะไม่รู้นิสัยท่านไม่ได้ไม่มีใครแล้วนี่ต้องจับท่านคนเดียวท่านจะเป็นใครล่ะก็เลยโกรธมากตอนนั้นก็กลัวว่าอะไรด้วยครับสมบัติของพระราชาด้วยเอาเชือกทำไมครับรัดคอในช่างแก้วรัดจนกระทั่งเลือดออกมาเลยครับรัดรัดทุกคนครับรัดคอในพระศาสนาเจริญพระมีสติอยู่แต่ก็ลองรับฟังอยู่หรือเปล่ารัดคอนะครับก็พระศาสนาทำไมเลือดออกมาเลยครับหลายเรื่องในนกกระเรียนได้กลิ่นคาวเลือดอีกบินมาจะมากินคาวเลือดอีกในช่างแก้วโกรธมากเต็มเลือดกระเด็นไปเลยครับนะครับตอนนั้นพระติสสะเถระก็บอกว่าท่านปล่อยเราเถอะไปดูนกหน่อยใช่ว่าตายไหมแต่ท่านในช่างแก้วบอกว่ายังมาห่วงเราอีกท่านน่ะกำลังจะตายอยู่แล้วมาห่วงเราอีกก็เลยพายเชือกหน่อยแล้วไปดูตายเขาบอกว่าตายเท่านั้นเองพระติสสะก็เลยบอกว่าท่านถ้านกตัวนี้ไม่ตายอาตมาก็ขอยอมตายแต่ตอนนี้นกตัวนี้ตายอาตมาจะบอกว่าเครื่องแก้วของท่านหนักนกกระเรียนเป็นผู้ปิดช่างแก้วขาท้องไปเจอเครื่องแก้วจริงๆเขาซุกเลยครับตอนนั้นลงไปกราบขอเข้ามากราบขอเข้ามาในช่างแก้วไม่ใช่ครับกราบขอเข้ามาพระติสสะครับพระติสสะพระติสสะก็เลยบอกว่าลายโยไม่ใช่เป็นความผิดของโยมหรอกแต่เป็นความผิดของกรรมสังสารวัฏกรรมาเองโอ้โหสุดยอดเลยนะหลังจากนั้นไม่นานครับพระติสสะเถระปฏิบัติธรรมจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระในการต่อมาท่านปรินิพพานเพราะว่าแผลที่รักขอถามท่านว่าในช่างแก้วอรหัตละธาตุพระติสสะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มีรอยมีรอยไม่ใช่เพราะสาเหตุมาจากรอยของพระติสสะใช่ใช่ค่ะเอาบานี่ต่อแห่งกรรมใช่ด้วยไหมเข้าข่ายเพราะว่ายังไม่ได้รับยังไม่แต่ว่าบาดแผลจากที่รักทำให้ต้องตายท่านไหนก็เข้าข่ายอัตภาพตอนนั้นไม่เป็นจริงท่านไหนก็ไม่เป็นเข้าข่าพอหัตถาคาครับมีข้อความตอนเดินไปอ่านเรื่องกรรมนะเขาบอกว่าพระอรหันต์ที่ตายเพราะบาดแผลที่เคยทำตอนนั้นเข้าข่าแล้วข้อข่ายจริงๆครับข้อข่าวตาข้าเลยเพราะว่ามาสำเร็จเป็นอะไรเป็นพลังงานถลางว่ามาตากมาคลิปนี้ทำข้อบาดแผลร้อนไหนเกิดจากบาดแผลที่ทำครับหลังจากนั้นทำไมครับพระอะไรพระที่สุดก็ปฏิบัติธรรมให้ประสบเร็จถึงพระอรหันต์ในท้ายและส่วนในช่างแก้วครับกรรมหนักนะครับก็กลับมาเกิดอะไรเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เกิดเป็นอะไรมีหลายชาตินะแล้วกลับมาอีกชาติหนึ่งเกิดมาเป็นลูกของแรงในท้องของภรรยาตัวเองนี่กรรมนะกลับมาเกิดในท้องภรรยาตัวเองถึงหนึ่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นในพระติสสะเถระท่านรักษาอะไรยิ่งกว่าศีลอีกครับยอมสละชีวิตให้เลยเพื่อให้สิ่งของคนบริสุทธิ์นะครับเพื่อไม่ให้ใครครับคนอื่นได้รับความร้อนนี่ข้อที่สองข้อที่สามก็คืออะไรครับมีการปฏิบัติทำไมด้วยอะไรด้วยกายวาจาทำไมครับแม้มีอะไรแม้มีกายวาจาที่เคร่งครับจนทำไมจนไม่อ่านมีอะไรไม่อ่านมีผู้ใดยกอะไรยกเป็นวัตถุขึ้นข้างขึ้นข้างได้ไม่สามารถยกเป็นวัตถุขึ้นข้างได้เหรอเพราะเราถือสิ่งบริสุทธิ์แต่ในการก่อนชอบเยอะไหมพระพิสุทธิ์ถือสิ่งแล้วข้อข้างกันหรือว่าองค์นั้นถือสิ่งขัดกับข้อองค์นี้เป็นยังไงยังไงนะครับแล้วทำให้มีพระพิสุทธิ์เจ้ามาสอบสวนอยู่ตลอดเวลาข้อที่สี่ก็คืออะไรครับข้อที่สี่มีการประพฤติกายวาจา
นะครับถึงแม้จะมีอะไรมีผู้เป็นอันธพาลหรือเป็นศัตรูของเราเห็นไหมครับของเราจะทำไมจะไม่เห็นด้วยแต่มีชนก็ตามแต่ทำไมแต่มีชนแต่วินยูชนทั้งหลายย่อมเห็นด้วยตอนนี้หมายความว่าถึงแม้เราถือศีลบริสุทธิ์เพียงครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถูกกับเราสัตว์ตัวเราจะยกขึ้นมาก็กล่าวอ้างเราไม่สนใจแต่เรื่องศีลของเราบริสุทธิ์ตลอดเวลาเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างครับท่านแสดงไว้นะครับก็คือคำบอกภาพที่8ใช่ไหมครับคำบอกภาพ8ก็คือพระติสารนะครับพระติสารเราเลยนะครับพระติสารท่านนี้อยู่ในเขาแห่งหนึ่งมีเทวดานั้นเป็นวิชาเทวดาไม่ต้องการให้พระติสารอยู่ด้วยพระติสารท่านนี้ได้บวชในสำนักพุทธเจ้าแล้วก็มาอยู่อะไรครับอยู่ในเขาแห่งนี้นะครับเทวดาไม่ต้องการให้อยู่จะทำไงดีเนาะเพื่อที่จะกำจัดพระติสารท่านนี้ออกไปจากถ้ำมีวันหนึ่งครับโยมประธานของพระติสารมีลูกมาด้วยเทวดาองค์นี้ก็ทำไงครับเข้าสิงเด็กทำให้เด็กทำไมตาหรือน้ำไหลยืดตลอดเวลาเทวดาก็บอกว่าถ้าท่านอยากให้ลูกของท่านหายเนี่ยก็ควรต้องเอาน้ำเนี่ยไปล้างเท้าไปมาล้างเท้าพระติสารแล้วเอาน้ำที่ล้างเท้ามาลดเด็กแล้วเด็กก็จะหายก็เลยทำไมโยมประธานที่เป็นพระติสารก็โปรดเชื่อมีวันหนึ่งก็ทำไมพระกำลังถวายอาหารอยู่ก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าครับวันนี้ขออนุญาตล้างเท้าพระเจ้าก็เข้าเซนล้างก็ล้างไม่เป็นไรก็เอาน้ำล้างเท้ามาทำไมนะครับล้างให้กับลูกตัวเองหลังจากนั้นพระติสารกลับถ้ำเทวดามาขวางทางพระบาทไม่ให้เข้าถ้ำเนื่องจากท่านเป็นอะไรมีสิ่งไม่บริสุทธิ์เป็นอะไรครับเป็นหมอทำน้ำมนต์น้ำยาอย่างนี้ถือว่าขาดตกบกพร่องมีสิ่งขาดสูงคนรู้สิ่งอย่างสูงท้อยไม่บริสุทธิ์แล้วขณะที่ถูกต่อว่าท่านก็เลยทำไมท่านก็ยืนระลึกสิ่งของตนเลยครับท่านมีศีลาเลยยืนระลึกว่าสิ่งของตนตั้งแต่บวชมาหลายสิบปีสิ่งของตนไม่เคยขาดทุนอย่างขอสิ่งของตนบริสุทธิ์จริงหรอสิ่งของตนไม่เคยที่จะเข้าถึงความเป็นโทษเลยแม้แต่ข้อเดียวยิ่งระลึกก็ยิ่งเกิดอะไรครับเกิดปิติตอนเกิดปิติท่านเอาปิติเป็นบาตรเจริญต่อวิปัสสนาเดินต่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นเลยจนถึงการระลึกถึงสิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ชอบเรื่องเป็นหยิบยกขึ้นกราบหน้าหรือไม่เป็นโอกาสได้เป็นผลก็อยู่ที่ตัวเราครับที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนไม่สามารถมีคนเดินยกขึ้นเป็นข้อเก่าเป็นได้ข้อสุดท้ายครับสาระสำคัญอยู่ข้อสุดท้ายการถือศีลต้องมีความเข้าใจว่าอะไรครับศีลนี้เป็นอะไรเป็นบาปที่จะให้มีความรู้ในเรื่องการถือศีลเป็นบาปให้เข้าถึงอุปาจาระสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธิเข้าถึงมรรคสมาธิเข้าถึงผลสมาธิเพราะฉะนั้นศีลตามที่บอกครับศีลเป็นพื้นฐานตามที่บอกข้อที่1ในลักษณะของศีลศีลเป็นพื้นฐานของกุศลทั้งปวงเป็นลักษณะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างต้องทำไมมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นบาปถ้าขาดศีลแล้วการปฏิบัติทั้งสมถะวิปัสสนาย่อมไม่ได้ผลแน่นอนนะครับอย่างข้อความตอนหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ครับว่าการที่บุคคลได้มีการรักษาศีลหมดจดย่อมมีปาติโมกขสังวรศีลก่อนเมื่อมีปาติโมกขสังวรศีลแล้วการรักษากายวาจาย่อมบริสุทธิ์เมื่อมีกายวาจาบริสุทธิ์แล้วบุคคลนั้นย่อมมีอินทรีย์สังวรศีลในการดูแลทำจิตใจได้นะครับป้องกันกิเลสหรือป้องกันอกุศลทุจริตนั่นเองพระองค์ทรงตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุกับปัญญาก็ได้แก่ติเหตุนั่นเองครับปฏิสนธิด้วยติเหตุกับปัญญาบุคคลนั้นย่อมมีศีลอันบริสุทธิ์อันเป็นอุปนิสัยมาตลอดเวลานะครับบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงอะไรครับการทำลายอกุศลซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นลงไปได้ย่อมกำจัดโมหะถึงเป็นเครื่องปฏิบัติหมดลงไปได้จนเหือดแห้งลงแล้วย่อมยังปัญญาอันเป็นกุศลพิจารณาในนามรูปเข้าถึงสภาวะธรรมและเข้าถึงความหลุดพ้นแห่งวิมุตติเป็นไปได้ด้วยข้อความตอนนี้ครับพุทธวจนะตอนนี้ทำให้เราทราบว่าพระองค์ทรงตรัสเรื่องศีลเป็นบาป
ให้การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาย่อมสำเร็จลงซึ่งตรงกับข้อ5แน่นอนพระองค์ทรงตัดข้อความอีกตอนหนึ่งครับนะครับในส่วนหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายการที่จะเข้าถึงศีลข้อศีลเป็นเหมือนกับพื้นแผ่นดินนะครับพื้นแผ่นดินย่อมยอมรับสิ่งต่างๆทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ฉันใดศีลก็เหมือนกับสิ่งต่างๆที่ยอมที่อะไรครับรองรับในเรื่องสมาธิและปัญญาเพื่อให้เข้าถึงป่าแห่งมรรคผลก็ได้เช่นนั้นเช่นเดียวกันพระองค์ทรงตรัสต่อว่าคุณที่จะเข้าถึงความเป็นผู้มีศีลนั้นต้องเป็นพระภิกษุที่ประกอบด้วยคุณ6ประการคุณ6ประการนั้นก็ได้แก่อะไรคุณข้อที่1ก็คือการมีศีลอันที่2คือการมีสมาธิอันที่3ต้องปฏิสนธิด้วยศีลอันที่2ก็ปฏิสนธิติเนี่ยคือปัญญานั่นเองนะครับหรือในวิสุทธิมรรคท่านเรียกว่าสาสัตสัตสัจชาติกะนะครับปัญญาสัจชาไม่ใช่สัจฉะนะครับสัจชาติกะปัญญาคำว่าสัจชาติกะปัญญาหมายถึงอะไรครับปฏิสนธิด้วยอะไรนั่นเองด้วยติเหตุครับมีศีลมีสมาธิปฏิสนธิด้วยติเหตุคือสหสัจชาติกปัญญาเป็นผู้ที่มีอะไรต่อวิปัสสนาปัญญาเป็นผู้ที่ข้อที่5นะครับปาหาปาลิหาริกะปัญญาปาลิหาริกะปัญญาได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องแรงเครื่องบริหารปัญญาเป็นเครื่องบริหารรักษาตนนะครับปาฏิหาริกปัญญาอันที่6คือมีสัมมาประธานอันนี้คือคุณ6ประการครับที่บุคคลใดก็จะคุณ6มีอะไรเป็นที่ตั้งครับมีศีลเป็นที่ตั้งย่อมเป็นเหตุให้บุคคลเข้าถึงมรรคผลและอย่างแน่นอนพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลมีความไม่ร้อนใจเป็นผลอันนี้อยู่ในชีวิตแล้วนะครับศีลมีความไม่ร้อนใจเป็นผลความไม่ร้อนใจมีปราโมทย์เป็นผลปราโมทย์ย่อมมีปิติเป็นผลปิติย่อมมีปัสสัทธิเป็นผลปัสสัทธิย่อมมีสุขเป็นผลสุขย่อมมีอะไรครับสมาธิเป็นผลสมาธิย่อมมียถาภูตญาณทัศนะเป็นผลยถาภูตญาณทัศนะย่อมมีอะไรครับวิมุตติเป็นผลก็คือความหลุดพ้นแสดงว่าพระองค์ทรงกล่าวว่าศีลเบื้องต้นเนี่ยตลอดลายแห่งการปฏิบัติเข้าถึงญาณทัศนะที่สุดที่คือมรรคผลได้เลยเกิดจากศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลทั้งปวงถ้าเรามาดูเรื่องอีกศีลส่วนหนึ่งนะครับว่าศีลในที่ของส่วนของในสมถะการละเลิกศีลของตนเนืองๆความจริงก็เป็นการเข้าถึงในศีลหมวดอะไรครับเบื้องต้นถ้าเราพิจารณายังเกี่ยวข้องด้วยบุคคลนะครับเราก็ได้เพียงแค่เลยครับบริกรรมภาวนาแต่ถ้าเราค้นหาสภาวะเจอเมื่อไหร่ยังได้สูงสุดเข้าถึงอะไรอุปาจาระภาวนาเท่านั้นครับหลังจากนั้นเมื่อเข้าอุปาจาระแล้วจริงๆหมดนี้ได้เพียงแค่อะไรครับนายปาติโมกข์ขาดสังวรศีลซึ่งปาติโมกข์ขาดสังวรศีลถ้าเป็นบุคคลที่เจริญฝ่ายสมถะมาเทียบได้ปาติโมกข์เป็นส่วนหนึ่งของอะไรในวิปัสสนาครับนายอาทิศีลอธิศีลในที่นี้มีสี่ระดับของการเจริญวิปัสสนาก็คือจตุปาริสุทธิศีลสี่อธิศีลอันที่หนึ่งคืออะไรครับมีปาติโมกข์มีอะไรอีกมีภริยาสังวรศีลมีอาชีวะปาริสุทธิศีลสุดท้ายคือปาริจายะสันนิสิตศีลท่านได้ข้อเนี่ย
คลใดเข้าถึงอุปาจาระท่านเปรียบเทียบให้ได้เข้าถึงจิตตะเลยครับจิตตะวิสุทธิจิตตะวิสุทธิเลยนะถ้าได้ตรงนี้นะครับโทษครับถ้าได้เพียงแค่บริกรรมก็ได้ส่วนไหนไปได้ตรงนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วอยู่ขั้นบริกรรมเราก็ได้ตรงนี้ครับแต่ถ้าเราได้อุปาจาระท่านเปรียบเทียบให้เราวิปัสสนาเข้าถึงกองแห่งเลยครับกองแห่งอาทิอาทิจิตก็คือกองแห่งนั่นเองสมาธิเลยครับถ้าเราได้เราได้กองนี้เลยครับเพราะว่าอุปาจาระเทียบให้ได้เข้าถึงลายจิตตาวิสุทธิก็คือกองแห่งอาทิจิตนั่นเองครับถ้ามาเปรียบเทียบนะท่านได้รู้เลยครับได้ในอาทิจิตจะเรียนวิปัสสนาต่อเอาอุปาจาระมาต่อถ้าท่านได้บริกรรมอย่างเดียวท่านก็ได้อะไรส่วนเดียวเท่านั้นปฏิโมกแต่ถ้าท่านได้ปัจจาระท่านได้ถึงอธิจิตอธิจิตมีองค์สามมีอะไรบ้างครับมีจิตตาวิสุทธิอันนี้คืออยู่ในส่วนของอะไรจิตตาวิสุทธิแล้วหลังจากนั้นต่อด้วยอะไรนะครับต่อด้วยอันนี้ปัญญาปัญญาเข้าถึงอะไรต่อนิธิวิสุทธิต่อด้วยกังขาวิตารณะวิสุทธิต่อด้วยอะไรมัคคามัคคายานะทัสสนาวิสุทธิปฏิปทายานะทัสสนาวิสุทธิและยานะทัสสนาวิสุทธิงั้นถ้าท่านได้ข้างบนท่านก็ได้เรียนกับปฏิบอกส่วนแต่ถ้าได้เลขปัจจัยเทียบให้ไปได้เท่าไหร่ครับจิตตามิสุทธิเลยทำยากไม่ยากยากครับหรือยากมากเพราะนั้นศีลานุสติการระลึกสิ่งของตนเนืองๆครับโดยปราศจากโทษสิ่งเท่าถึงคุณสิ่งประการจะเลือกการเช่นนี้เองครับแล้วขออีกหนึ่งกรรมฐานนะครับเดี๋ยวจะกลับมาในจาพานุสตินะครับอย่ารีบเร่งจะได้ทำได้เลยไปดูจาคานุสติครับจาคานุสติความหมายว่าอย่างไรหนังสือท่านมีแล้วก็คืออะไรการระลึกถึงการบริจาคทานของตนที่บริสุทธิ์ปราศจากกาลใดโอ้โหเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเสียงได้อย่างไรส่วนใหญ่ท่านทำบุญเอาหน้าหรือทำบุญไม่เอาหน้า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 ทำบุญเอาหน้าถ้าทำเอาหน้าทานนั้นไม่บริสุทธิ์นะระลึกไปก็ไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นต้องทำบุญโดยปราศจากความปราศจากการเอาหน้าเอาตานะครับมีชื่อเสียงอย่างเลยต้องเข้าถึงความบริสุทธิ์ท่านเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าจาคานุสติดาวีวัจนะถามว่าอะไรจาคานุสติเท่ากับจาคานุสติการระลึกถึงความบริสุทธิ์ในการให้ทานที่ปราศจากการโอ้อวดเอาหน้าเอาตาหรือชื่อเสียงอย่างไรองค์ธรรมได้แก่สติเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเจตนาแห่งการให้ทานคราวนี้เรามาดูเรื่องทานเหมือนกันถ้าวันไหนพวกท่านไม่มีทานที่บริสุทธิ์วันนั้นระลึกได้ไหมได้แต่วันนี้ให้ทานด้วยแสดงว่าวันหนึ่งท่านระลึกตลอดได้ไหมคืนนี้เราสวดมนต์ด้วยอะไรไปเรียบร้อยพุทธคุณธรรมคุณสามคุณระลึกศีลได้อีกพอจบศีลระลึกไปต่อละทานนะครับเอาครบชุดของอะไรไปเลยนะครับรู้สติเลยครับอย่างน้อยเราเพ่งกระสินก็ไม่ได้ทำยังคุณก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วอย่างนี้มันไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ขึ้นไปขึ้นมือใช่ไหมเปล่าต้องเตรียมไม่เตรียมให้เตรียมครับเราศึกษาแล้วเราต้องไประลึกนะครับระลึกในพุทธคุณของคุณสามคูณสี่ลานุสติหลังจากนี้ระลึกจากฐานุสติด้วยเพราะการระลึกได้วันหนึ่งท่านต้องมีผลงานหรือยังมีแล้วนะแต่ถ้าไม่มีผลงานระลึกได้ไหมไม่ได้ดังที่พระองค์ทรงสอนคนทั้งหลายว่าเงินมีเงินต้องแบ่งออกมาเป็นกี่ส่วน5ส่วนก็ได้แต่ลองมีส่วนบางแบ่งข้อแบ่งให้5ส่วน5ชนะ5ส่วนส่วนหนึ่งเก็บทองส่วนหนึ่งให้บิดามารดาภรรยาบุตรธิดาต่างๆส่วนหนึ่งให้อะไรข้าทาสบริวารส่วนหนึ่งให้สหายมีส่วนหนึ่งให้กับคนยากจนมีส่วนหนึ่งที่ให้มีส่วนหนึ่งให้กับสมณะพราหมณ์มีส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่ให้กับคนที่ตายไปแล้ว
เพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสทำทานแน่นอนถ้าท่านได้เดินตามคำสั่งสอนอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าเราแบ่งปันแล้วถ้าเราวันนี้มี10บาทเราแบ่งออกเป็นเท่าไหร่อย่างละ2บาทเก็บ2บาทมี2บาททำอะไรก็ได้ทานที่ปานนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมากๆนะทานที่ปานนี้อยู่ที่ท่านให้แล้วเกิดสมณะขนาดไหนวันนี้ท่านหย่อนบาทนึงให้ขอทานเข้าไปกินน้ำแล้วจะได้เราเกิดสมณะสมณะทานนี้ย่อมปานนี้ทันทีครับอยู่ที่กุศลเกิดด้วยมหากุศลด้วยสมณะด้วยเกิดปิติย่อมเป็นไปโดยอะไรครับโดยท่านที่ปังที่แน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูว่าทานที่เราจะให้กันแล้วมีคุณภาพอย่างไรหนึ่งเราต้องพยายามสร้างทานที่มีกำลังการระลึกของแต่ละวันแต่ละวันก็ย่อมมีกำลังถ้ามีกำลังแล้วมันก็จะเป็นบาตรฐานเป็นกุศลเป็นกุศลอจินตกรรมอีกไหมเป็นทั้ง5แล้วนะสวดมนต์ทุกวันพุทธคุณธรรมคุณก็เป็นกุศลจินตกรรมแล้วครับโอ้โหแค่สวดมนต์ระลึกตอนตายอาละฮะขนาดนะโมตัด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 ตายยิ้มแข็งตายยังไปสู่สวรรค์ขั้นไหนเลยจะโตใช่หรือเปล่าเช่นในทางเจเลคนหนึ่งท่านละที่พระคุณเจ้าไปช่วยไว้ตอนใกล้ตายทำไมเขาพูดไว้นะโมตัดตัดตัดยิ้มแข็งตายไม่หมดประโยชน์ไปอุบัติขึ้นที่สวรรค์ชั้นไหนจะโตครับเป็นร่างใหญ่ลงมากราบขอบคุณพระเถระพระเถระอ้าวตอนนี้ไปอยู่ไหนเนี่ยเมื่อเช้าที่ท่านช่วยไว้ตอนนี้อยู่สวรรค์ชั้นจตุแต่ไม่สูตรที่พูดตลกแล้วบอกว่าจริงๆแหมพระเถระท่านน่ะน่าจะพูดเร็วๆกว่านี้ถ้าพูดนะหมดตัดสามบทประโยคผมก็คงไปอยู่สวรรค์ชั้นอยู่สิแล้วหลายวันโอ้โหตัดตายลงได้จตุเท่านั้นเองจะลำบากเห็นไหมคะอันนี้สองมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นการระลึกพุทธคุณกรรมคุณสังฆคุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้ท่านก็บทแปลไปด้วยนะครับพูดพิธาภาเจ้าพระองค์นั้นนะครับหรือจะสวดพร้อมสารพันยะสารพันยะคงจะมาพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้บทสารพันยะจะมาแล้วก็สวดพร้อมไปสวดเสร็จสารพันยะตามก็ได้องค์และภาษาพุทธทำให้เป็นกุศลได้ดีนะครับการระลึกพุทธคุณกรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยแล้วอย่างการระลึกสิ่งของตนต่างหากโอ้โหสุดยอดระลึกทานของตนถ้าท่านทำทุกวัน5อย่างเดี๋ยวมีเทวตานุสติอีก6อย่างครับเป็นทุกคืน6อย่าง6อย่างท่านไม่มีทางพ้นไปจากเทวโลกภูมิแน่นอนเยี่ยมมากแต่ขอให้ทำหลังจากนี้ไปทุกวันสวดมนต์เนี่ยแล้วทุกวันให้ก่อนครับท่านใดนะในสองหูต้อง6ตัวมันยังไม่มีสักตัวหนึ่งสองคนเลยเหรอแต่ระหว่างมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งสองคนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ทานเราไปดูลักษณะที่จตุกะของทานก่อนครับทานมีอะไรเป็นลักษณะทานมีการบริจาคมีการบริจาคทานเป็นลักษณะมีการบริจาคทานเป็นลักษณะนะครับคือการบริจาคทานเป็นลักษณะสองทำไมสองมีการทำลายโลภะเป็นกิจทำลายโลภะเป็นกิจนะครับมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติเป็นผลมีศรัทธาความเลื่อมใสเป็นเหตุได้เป็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่หนึ่งขาดเรื่องหนึ่งนะแหมเรื่องสนุกด้วยขอย้อนไปเรื่องศีลตอนสุดท้ายว่าอานิสงส์ของศีลนะครับภิกษุทั้งหลายการรักษาศีลนี่เองพระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ที่มีผลไพบูลย์ยิ่งนักมีความไพบูลย์แห่งศรัทธาศีลสุตตะจักปัญญาเกิดพบหน้าฉันใดย่อมไปเกิดกรรมสุขติภูมิเป็นที่หวังนอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่รักใคร่ของเทวดานะครับตอนตายย่อมมีพระคุณที่ดีแน่นอนนะครับมาดูความสูตรนี้เขาเรียกอุทยราชาสูตรนี้ครับมีชายหนึ่งยากจนคุ้นใครเห็นใจมากครับตกงานมีวันหนึ่งมาเกาะประตูรั้วบ้านของเศรษฐีชื่อว่าสุจิเศรษฐีนี่ร่ำรวยมากไปเกาะอยู่ไปของานกับเศรษฐีทำเศรษฐีว่าเอ้าเพื่อทำงานอะไรได้บ้างล่ะทำอะไรได้ขอรับอันนี้ก็ให้ทำงานหนักทั่วแปดขามแล้วกันแต่มีข้อแม้นะก็คือว่าทำงานบ้านของเราเนี่ยคือต้องรักษาศีลนะ
สมาทานศีลแปดนะทุกวันพระคือทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้เราไม่รับแล้วเราจะหยุดงานของพนักงานทั้งหมดทุกวันพระบริษัทอย่างนี้ถ้ามีอยู่ท่านว่าดีไม่ดีมีพนักงานอยู่ทุกวันพระเลยพระฟังให้ฟังพระทุกวันพระนะครับเขาเลยบอกว่าเอาได้นะถ้าได้เราจะรับเธอแต่ใหม่ๆคือก็หักไปก่อนแล้วการคืออาจจะยังสมาทานไม่เป็นเศรษฐีก็ทำไมครับไม่มีเวลาที่จะสอนด้วยอ่ะมนุษย์คนนั้นก็เข้ามาทำงานเช้ายันค่ำหลายวันก็กลับมีวันหนึ่งเป็นวันพระพอดีนะครับมนุษย์คนนี้ก็ออกมาทำงานอยู่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันเข้าไปเรือนที่ทำไมผู้คนหายไปไหนทั้งหมดเนี่ยหาไม่เจอจริงๆเขาสมาทานเรียบร้อยแล้วพี่แล้วเศรษฐีก็ปล่อยให้แต่ละคนทำไมครับอยู่แต่ละห้องไม่ออกมาทำไมเพิ่มพลาด นะครับเพื่อเป็นการรักษาสิ่งที่หมดจดนั่นเองนะครับมันแล้วคนนี้ก็มาเจอไปเจอใครอะไรทั้งสิ้นพอดีมีพ่อครัวคนหนึ่งเนี่ยทำอาหารก็เลยเหลืออาหารไว้ให้กับมันแล้วคนนี้พ่อเขาไม่ได้สมาทานนะครับว่าเอาเก็บไว้กินเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวเกิดตอนเย็นแล้วทุกคนไม่มีกินแล้วเขาเถือสิ่งแปลกแต่มันแล้วคนนี้ไม่ถือจะอดอยากก็เลยให้มนุษย์ก็ถามว่าท่านทำไมวันนี้ทำไมบ้านนั้นทำไมเงียบไปหมดเลยเพราะอะไรก็ว่าอ้าวเธอไม่รู้เลยว่าวันนี้วันทำสมณะวันอุปสมบทศีลเขาสมาทานศีลกำหนดทั้งบ้านอ้าวเหรอทำไมผมไม่ทราบเลยล่ะแล้วผมจะสมาทานศีลได้อย่างไรกราบคือก็ไปสมาทานกับท่านเศรษฐีเลยท่านเป็นประธานในการรับสมาทานทุกวันพระนะครับอ้าวผมวิ่งไปเลยครับท่านเศรษฐีครับผมอยากจะสมาทานอ้าวคือเลยเที่ยงหรือยังเธอกินอะไรมาหรือเปล่าแต่เธอต้องบอกก่อนนะเธอได้แค่ครึ่งวันนะเพราะเธอไม่ได้สมาทานตอนเช้าเธอมาสมาทานตอนช่วงบ่ายได้ขอรับได้ขอรับเธอไม่คือไม่กินข้าวไม่ได้แล้วนะเขาเลยเที่ยงเธอไหวเหรอไหวขอรับไหวขอรับก็เลยรับไหวเศรษฐีเขาเลยให้สมาทานพอสมาทานเรียบร้อยครับเศรษฐีว่าแล้วพูดติดตลกว่าอย่าไปกินข้าวนะสมาทานแล้วอย่าไปหลงกินข้าวหรอกหรือกินข้าวไม่ได้นะผิดแน่นอนเขาก็อยู่ของเขานะครับตกข้าวพกทำไมเนื่องจากหนึ่งเขาทำงานหนักสองทำไมไม่ได้กินข้าวด้วยนะครับก็เลยทำให้ครับเกิดการกระเกาะอุดมทั้งในมากเลยนะครับเป็นลมนะครับพวกคนต่างๆเข้ามาดูแลอย่างดีนะครับยาให้อารมณ์ให้ชงยาให้กินชงยาให้กินตอนนั้นเขาไม่กินนะเขาบอกผมไม่กินขอรับเพราะผมสมาทานแล้วขนาดยายังไม่กินเลยให้กินขอรับผมสมาทานแล้วนะครับไม่กินแล้วจนกระทั่งตกค่ำครับเหมือนกับลมจะบาดหัวใจให้ขาดอ่ะก็คือเหมือนกันเลยครับเหมือนจะหัวใจวายตายนั่นแหละนะครับช่วงนั้นเองครับมีขบวนแห่จากพระราชากับเมสีเดินผ่านหน้าบ้านเศรษฐีไปนะครับมันแล้วคนนี้ก็เหมือนกำลังตายใกล้ตายแล้วเห็นอะไรได้ลงไปเห็นอะไรครับประตูช่องหนึ่งเห็นเข้าพระราชากับเมสีเดินมาใจตัวเองก็รักษาศีลอยู่ใจก็น้อมไปก็โอ้โหทำไมมันจิตใจไปอะไรฝากฝ่ายยินดีกับขบวนที่เห็นพระราชินีกับในเป็นพระมหากษัตริย์เดินมาตายลงตอนนั้นพอดีเลยครับตายลงก็ไปเกิดเป็นอะไรมั้ยเป็นลูกกษัตริย์เลยเห็นมั้ยจากอานิสงส์ของการอะไรทั้งนั้นครับศีลแค่ครึ่งวันเองเห็นมั้ยครับรักษาศีลครึ่งวันเป็นแล้วหลังจากนั้นมาโอ้โหท่านได้กุศลมากมายแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ครอบครองแผ่นดินเยอะแยะเลยครับแล้วเป็นลูกกษัตริย์ในการต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาศีลแม้กระทั่งครึ่งวันอานิสงส์ยังมากมายเหลือขนาดนักนะครับไม่ตกอบายแน่นอนเกิดมาก็ยังครอบคลุมดีนะครับชาติที่แล้วเห็นไหมยากจนคนแค่เห็นใจพอเกิดใหม่กลายเป็นลูกกษัตริย์นะครับก็อยู่นานแสนนานปกครองเมืองอยู่นานเลยครับแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ดีใจของพระมารีมีถือศีลตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการให้ทานก็เหมือนกันครับนะครับทานศีลภาวนาเป็นเรื่องรองรับการเป็นกุศลช่วยอัญญมัญญังช่วยซึ่งกันและกันระหว่างทานกับศีลได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงแล้วทานแล้วก็เวลาทานศีลภาวนาถูกไหมทานนี้ถ้าเป็นกุศลนี้ถ้าเทียบกับศีลแล้วอะไรอย่างประการครับทานศีลทานนะครับทานอย่างกว่าท่านเลยบอกว่าให้ทานสักร้อยครั้งกับคนทุศีลกับสัตว์เดรัจฉานสู้ให้กับคนทุศีลสักครั้งเดียวไม่ได้ให้ร้อยครั้งกับคนทุศีลสู้ให้กับศีลห้าสักครั้งก็ไม่ได้ให้กับคนเถิดศีลห้าร้อยครั้งกับศีลแปดสักครั้งก็ไม่ได้ศีลแปดร้อยครั้งกับศีลสิบสักครั้งก็ไม่ได้ศีลสิบร้อยครั้งให้กับศีลสองสองเจ็ดสักครั้งก็ไม่ได้ให้ศีลสองสองเจ็ดร้อยครั้งกับพระโสดาบันไม่ได้ไล่ไปเรื่อยๆเลยชนะบัตรจนกระทั่งพุทธเจ้าบอกใ
ถวายทานพุทธเจ้าร้อยครั้งสู้ถวายสังฆทานครั้งเดียวก็ไม่ได้การถวายสังฆทานร้อยครั้งสู้กับการทำไมให้ทำเป็นทานก็ไม่ได้การให้ทำเป็นทานร้อยครั้งสู้ให้อภัยทานครั้งเดียวก็ไม่ได้แสดงว่าอภัยทานเป็นทานอันสูงสุดยากไม่ยากอภัยทานยากมากก็มากที่สุดด้วยการให้ทานสักร้อยครั้งสู้เถิดศีลห้าตัวเองสักวันเดียวก็ไม่ได้นะเถิดศีล500ครั้งทูตเถิดศีล8สักครั้งไม่ได้นะครับเถิดศีล800ครั้งศีล10ครั้งเดียวก็ไม่ได้ศีล100ครั้งสู้เถิดศีล227สักครั้งก็ไม่ได้ครับเถิดศีล227ครั้งจะปฏิบัติธรรมแค่อยู่แล้วนิดเดียวย่อมไม่ได้เลยแสดงว่าเวลาปฏิบัติธรรมเกิดสภาวะครั้งเดียวย้อนติดกลับไปตั้งแต่100ครั้งให้สัจจะฐานไล่มาทั้งหมดอันนี้สองยังไม่มากเท่ากับปฏิบัติสภาวะเกิดวัดเดียวเองนั่นอะไรสูงสุดครับก็คือภาวนานะครับงั้นเราควรที่จะแบ่งปันตามที่บอกว่าให้ทานแบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆโดยมีลักษณะและสัดส่วนต่างๆนะครับเพื่อใจเข้าถึงแล้วทานที่ท่านแสดงมีหลายอย่างนะท่านแสดงก็คือหนึ่งอมิสทานหรือธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานสูงสุดกว่าสิ่งอื่นใดทั้งปวงนะครับอันที่สองถ้าทานนั้นทำนั้นเป็นไปบางครั้งนะครับอาศัยความเป็นสัพพุริสลักษณะก็คือสัพพุริสธรรมนั่นเองการที่จะให้ทานสูงสุดทานนั้นต้องประกอบด้วยอะไรไหมครับหนึ่งเป็นทานที่เป็นไปด้วยศรัทธาศรัทธาตรงนี้ก็คือศรัทธาทานอันที่สองก็คืออะไรครับสังกัจจทานทานด้วยความอะไรนี่ด้วยศรัทธาอันที่ทานด้วยความแรงครับเอาล็อกอันที่3คือรายการละทานเป็นทานที่ให้ถูกต้องตามรายการเวลาอันที่4คืออนุขคตทานสละความนักบุญทานโดยให้อะไรครับปัจจาให้โดยอะไรสละสละโดยเด็ดขาดสละสละขาดครับอันที่5ก็คืออนุปาหัตถทานเป็นทานที่ทำไมไม่สร้างแหละความเดือดร้อนให้กับใครความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นและผู้อื่นอันนี้แหละเป็นสัพพุริสทานครับที่องค์ทรงสรรเสริญท่านเรียกว่าสัพพุริสทานถ้าท่านให้ทานตามอย่างนี้แล้วท่านระลึกทานจะมีกำลังเลยทานที่สัพพุริสทั้งหลายถึงทำไว้อันนี้กล่าวไว้ในสูตรหนึ่งครับกล่าวไว้ในปัญจังพุทธสูตรครับในปัญจังพุทธสูตรพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานานเป็นสัพพุริสทานเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานานเป็นศรัทธาทานได้แก่ทานที่เป็นไปด้วยความเลื่อมใสด้วยการมีศรัทธาบุคคลใดให้ทานด้วยการมีศรัทธาเกิดมาพบนั้นฉันใดย่อมเกิดมาตระกูลดีมีฐานะร่ำรวยนะครับมีทรัพย์สมบัติมากแล้วยังเกิดมาเป็นผู้ที่มีหน้าตาผิวพรรณวรรณะสวยงามมีตังหานะครับดูก่อนที่สุดทั้งหลายสัจกัจจทานเป็นฉนาย สัจกัจจทานได้แก่ทานที่เป็นไปด้วยความเคารพมีสุขใจนะครับบุคคลใดให้ทานด้วยความเคารพแล้วบุคคลนั้นเกิดพบหน้าฉันใดย่อมเป็นผู้ที่มีตระกูลดีมีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากมายเกิดมาแล้วครับสามีภรรยาบุตรธิดาข้าทาสบริวารเชื่อฟังเราตลอดเนี่ยทุกอย่างเขารบเราด้วยพูดคำไหนคำนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสามีท่านภรรยาท่านพูดคำไหนไม่เคยเชื่อเราแสดงว่าในการก่อนท่านทำทานโดยไม่เขารบเลยนะครับถ้าทุกวันนี้โอ้โหสามีภรรยาเชื่อเราเหลือเกินพูดคำไหนคำนั้นใช่หรือเปล่าแสดงว่าเราทำทานด้วยความเคารพเคารพในที่นี้เราต้องนอบน้อมใช่หรือเปล่าถวายพระภิกษุก็ต้องนอบน้อมให้ขอทานก็ต้องทำไมนอบน้อมจะไม่ต้องแบบพี่ขอทานสวัสดีพี่น้ำไม่ต้องขนาดนั้นก็คืออะไรครับเวลาให้ก็อะไรถวายไม่ใช่แบบโยนเฉยๆหรือว่าไม่ความเคารพเขาเราไม่ได้ตัวเราไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลเราพูดถึงทานที่เรากำลังให้ด้วยกิริยาด้วยจิตตชโลกด้วยกายวิญญาณที่ดีงามจะมาให้เขาใช่หรือเปล่านะครับบางคนพูดว่าอาภยังชีพนะบัญชาวิธีสุจริตต่างหากใช่แล้วครับนะครับ
ดูก่อนทั้งหลายบุคคลเหล่าใดให้ทานโดยถูกต้องตามการเวลาว่าสิ่งนี้เหมาะกับสุคนนี้ในการเวลามีประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับคนที่ได้รับในการนั้นดูก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เกิดมาในภพนั้นฉันใดย่อมมีตระกูลร่ำรวยฐานะดีทรัพย์สมบัติมากเกิดมาแล้วทำไมมีทรัพย์สมบัติเข้ามาตั้งแต่ปฐมวัยเลยไม่ต้องไปก่อร่างสร้างตัวก็จะมีเงินเยอะแยะปัจจุบันวัยลูกหลานผ่านหมดตอนปัจจุบันวัยบางคนเกิดมาตั้งแต่ปฐมวัยรวยมาเลยใช่หรือเปล่ารวยมายิ่งเฉพาะถ้าท่านให้ทำเป็นทานไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเข้ามาศึกษาตอนปฐมวัยแต่บางคนให้เร็วหน่อยก็มาศึกษาพิธามตอนมัชฌิมาวัยบางคนให้ช้าไปหน่อยก็เลยมาเรียนช้าไปหน่อยหนึ่งตอนมัชฌิมาวัยแต่ชาตินี้ปัจจิมาวัยที่เป็นรายชาติน่าจะล้นเข้ามามัชฌิมาวัยชาติต่อๆไปก็เข้าใกล้อีกเป็นมัชฌิมาวัยแล้วท้ายสุดเราก็ขอสำเร็จพระอรหันต์ไม่เกิน7ขวบหรือชั้นระดับได้เข้าตรงนั้นไปไวเข้าไปอยู่ชั้นระดับดูก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลเราได้มีการให้ทานโดยสละทานทำลายเสียซึ่งวัชริยะให้ลงได้บุคคลนั้นย่อมเกิดมามีฐานะร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากมายแล้วเป็นบุคคลมีทรัพย์ได้ใช้ทรัพย์ของตัวเองมีเงินเท่าไหร่ได้ใช้ทรัพย์ของตัวเองไม่มีวันหมดมี100ใช้ได้90มี1000ใช้ได้900มี1ล้านใช้ได้900,000กว่าบาทแต่ไม่เหมือนคนบางคนมีล้านหนึ่งได้ใช้10บาทเงิน10บาทเป็นของเราเงินอีก9ล้านกว่าบาทยังไม่เป็นของเราเพราะพรุ่งนี้เราตายเงินนั้นต้องเป็นของคนเดินเพราะเขาทำทานไม่สละทานเก็บสมบัติก่อสมบัติไว้แต่ไม่ได้ใช้ลูกหลานกลับไปใช้เสียหมดครับเพราะสละไม่เด็ดขาดในการก่อนนั่นเองดูก่อนผู้หลายบุคคลใดทำทานด้วยอนุปาหกิจทานบุคคลนั้นเกิดมาในตระกูลร่ำรวยฐานะดีทรัพย์สมบัติมากเกิดมาแล้วบุคคลนี้ย่อมมีทรัพย์เก็บไว้อย่างดีพ้นภัยพ้นอัคคีภัยพ้นอุทกภัยพ้นราชภัยนะครับพ้นภัยต่างๆได้ดีไม่สูญหายไม่สูญสลายไปกับภัยต่างๆเพราะฉะนั้นในชาตินี้บางทีเราไม่ถูกน้ำท่วมใช่ไหมบ่าวทรัพย์สมบัติยังดีหรือน้ำท่วมไปหมู่บ้านแต่ไม่เข้าบ้านเราว่าเรายังดีอยู่แสดงว่าเราให้ทานตัวดีแต่ถ้าน้ำอย่างท่วมบ้านเราทำให้บ้านเสียหายไม่ต้องเสียใจเพราะท่านไม่ได้ทำข้อ5อันสมบูรณ์นั่นเองก็คือให้ทานสร้างความเดือดร้อนให้คนเดินหรือสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองให้คนอื่นจนหมดตัวเองไม่มีกินก็ต้องไปกินของชาวบ้านขาวอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถือว่าให้ทานสร้างความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ทานโดยถูกต้องอย่างนี้แล้วนะครับท่านนี้ทรัพย์สมบัติเราอยู่ปลอดภัยครับไม่ถูกอะไรทั้งสิ้นถ้าท่านทำทานทั้งหมด5ข้อนี้พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นสัพพุริสทานเป็นทานอันยิ่งใหญ่ถ้าท่านทำทานนี้แล้วเวลาระลึกถึงทานของตนนะกำลังกุศลจะมีมากเลยจะมีมากแต่ถ้าท่านทำทานธรรมดาทุกวันทุกวันอย่างนี้มีกำลังนะเลื่อนไปก็ธรรมดาธรรมดาอยู่ทุกวันใช่หรือเปล่าหรือท่านทำทานอะไรสักอย่างหนึ่งใหญ่เลยเช่นถวายพระไตรปิฎกอันนั้นเป็นที่ปฏิญาณลมคิดได้บ่อยๆนะครับเป็นทานยิ่งใหญ่นะครับการให้ทานนี้นะครับพระองค์ยังทรงตรัสว่าอะไรข้อความตอนหนึ่งท้าข้อความตอนหนึ่งในอัปทานในอัปทานพระองค์ได้ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการให้ทานนั้นแลย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเบิกบานก่อนให้ขณะให้ก็มีความเชื่อชื่นใจหลังให้ก็มีปีติร่าเริงสมบัตินั้นยิ่งนักเพราะฉะนั้นทานย่อมทำให้เจตนาทั้งสามการมีความสมบูรณ์นั่นเองพระองค์ได้ทรงแสดงถึงข้อความตอนหนึ่งท้าในฉลังพุทธรัตน์สูตรในฉลังพุทธรัตน์สูตรพระองค์ทรงแสดงว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายทานที่บัณฑิตกระทำไว้แล้วแก่ผู้ที่เป็นปรมัตถสงฆ์หรือเพราะผู้ที่เป็นสมมติสงฆ์ปรมัตถสงฆ์เป็นอย่างไรปรมัตถสงฆ์ได้แก่สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เข้าถึงสาวกสังโฆส่วนสมมติสงฆ์ได้แก่พระสงฆ์โดยทั่วไปด้วยศีล4227บุคคลใดได้กระทำกุศลอันงดงามกับเนื้อนาบุญอันดีแม้จะเล็กน้อยก็ตามเมื่อนั้นพืชพันธุ์ย่อมเติบโตได้ฉันใดก็เปรียบเหมือนกับเนื้อนาที่หว่านเมล็ดต้นโพเพียงเมล็ดนิดเดียวลงไปแต่เวลาต้นโพต่อแตกกิ่งก้านสาขาอันยิ่งใหญ่ก็เหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่ทำบุญในกุศลที่ในเนื้อนาบุญที่ดีกุศลนั้นก็ย่อมได้อานิสงส์มากมายเช่นเดียวกันข้อความอีกส่วนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าการให้ดอกไม้ด้วยครบองค์3ประการ
ด้วยคำนิยามและวัตถุวัตถุได้มาโดยความบริสุทธิ์ประการหนึ่งเจตนาครบสามการประการหนึ่งและมุตตาจาคีปัสจากความผีเหลือประการหนึ่งทานนั้นแลแค่ถวายดอกไม้เพียงดอกเดียวนั่นเองย่อมไม่เคยตกอบายภูมินานถึงหนึ่งพุทธันดรเลยนานแสนนานดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราให้ทานผ้าผืนเก่าเพียงผืนเดียวในสมัยที่เราเข้าป่าพบฤาษีทานแค่ผ้าผืนเก่าเพียงเล็กน้อยเป็นเหตุให้เราเป็นพระพุทธเจ้าในการนี้เพราะฉะนั้นทานทำทุกวันด้วยกุศลด้วยความแรงกล้าแล้วเราก็จะเลือกกุศลที่ทำทานได้อันยิ่งใหญ่นะครับขอเราทำทานการระลึกกุศลของตนย่อมเกิดขึ้นได้อย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นการระลึกถึงทานก็เป็นหมวดหนึ่งครับการระลึกเพราะฉะนั้นเราไปดูคุณสมบัติของทานครับอันที่หนึ่งคือธรรมิยะรักษาวัตถุที่พูดไปทั้งหมดนี้นะครับที่ออกสอนทั้งสี่และทานตรงนี้เองครับคือคุณอะไรครับทานมี3อย่างนะครับคุณความดีของทาน3อย่างคืออะไรทานมิยะรัตถาวัตถุรู้สึกข้อนี้ออกมาช่วยน้ำท่วมไปแล้วครับตอนนี้ท่วมเลยออกข้อนี้มาเลยง่ายมาก5คะแนนทานมิยะรัตถาวัตถุดีแล้วก็คือวัตถุสังขารทำไมได้มาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาของอะไรสังขารนะครับสามการอันที่3คืออะไรมีรุตตาจาคีก็คือปัจจาระไรให้ขาดปัจจาความตนีนะครับความเป็นมัจฉริยะอันนี้คุณความความหนึ่งท่านเวลาท่านทำทานหนึ่งต้องทำวิยาลักษณะวัตถุนะขอมาได้มาโดยบริสุทธิ์ไม่ไปขโมยมาไม่ไปอะไรครับไม่ไปอธินาทานมาแล้วไม่คุณเลยนะครับด้วยปัจจัยสิ่งของเราที่ได้มาจากสมาอาชีพพบเจตนา3ก่อนให้ก็มีความตั้งใจอย่างดีงามขณะให้ก็มีจิตใจชุ่มชื่นบุญบานหลังให้ก็มีปิติร่าเริงสมานะไม่ต้องไปเฝ้าว่าทานเราก็ไปให้ใครต่อเราให้โทรศัพท์เบอร์เราให้ไปแค่เล่นเข้าไปเล่นแต่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างที่ตามแล้วทำไมจิตเศร้าหมองให้แล้วให้ขาดเขาจะไปให้ใครก็เรื่องของเขาไปใช่ไหมครับอย่างนี้แบบให้ขาดมุตตาจาคีสลาดอย่างเด็ดขาดปัสจากความตนิทีเดียวถ้าท่านสลาดเด็ดขาดแล้วนะชาตินี้ท่านมีเงินล้านใช้หลายๆเนี่ยแล้วก็มีเงินที่ท่านใช้ตลอดบางคนใช้เหมือนกันนะบางคนไม่เหมือนกันเลยสองคนจะแบ่งคนหนึ่งเงินเยอะนะแต่เขาได้ใช้ไหมบางคนมี10ล้านเขาไม่ค่อยได้ใช้นะใช้วันละ10บาทถามว่าเงินของเขาเข้ามาละ10บาทเองใช่หรือเปล่ามี900ล้านไม่ใช่ของเขานะครับไม่ใช่ครับแต่มีคนบางคนทำไมมี100บาทใช้90บาทเขาก็ใช้ได้ทุกวันเพราะอะไรเขาให้โดยสละแล้วข้องเงินไม่ขาดมือเลยตลอดครับนะครับเริ่มจากกุศลก็ทำแต่ชาตินี้นอกจากนั้นแล้วครับเราต้องเปรียบเทียบตัวเราเองกับชาวโลกทั้งหลายว่าณปัจจุบันนั้นเราเป็นผู้ที่ให้ทานปัสสจตัณหามานะและทิฏฐิเราไม่ได้ให้ทานด้วยความยินดีด้วยมานะโดยการข่มคนอื่นด้วยความยึดมั่นหรือมั่นด้วยความเห็นผิดแต่อย่างไรเราให้ทานด้วยความบริสุทธิ์พร้อมเป็นกับเจตนาทั้ง3การเราปราศจากความตนิทีเดียวมีคำบริกรรมด้วยครับมีคำบริกรรมว่าชนทั้งหลายทำไมที่มีมัจฉริยะก่อควรด้วยความกำเริบอยู่นั้นแต่ตัวเราทำไมมีการให้ทานมีความดีดีปากเพิ่มใจในการให้ทิฏฐิไม่ทานดีจริงหรอการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดีจริงหรอที่ดีจริงหรอหมายถึงอะไรสามข้อครับคำว่าดีจริงหรอเธอ1มีศรัทธา2ได้พบพระพุทธเจ้า3กรรมเราพิจารณาจาพานุสติก็เลยเรียกว่ามันเกิดมาเป็นมนุษย์ดีจริงหรอแต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เจอ3อย่างก็ถือว่าไม่ได้ดีจริงนะครับคำว่าดีจริงหรอคือเป็นผู้มีศรัทธาได้พบพระพุทธเจ้าเรามีการบริจาคทานตามที่พระองค์ได้ทรงทำไมครับมอบให้สัตว์ทั้งหลายได้ปฏิบัติตามทานโดยเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านให้ทานตลอดท่านบำเพ็ญทานบารมีมาตลอดโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่จะให้ทานนะ1จุดสำคัญของพระโพธิสัตว์ที่ท่านให้ทานคืออะไรไหมครับท่านให้ทานโดยไม่เลือกตัวบุคคลสัตว์บุคคลเราเขาว่าคนนั้นจะเป็นใครอย่างไรไม่เลือกให้ได้เท่ากันหมดแต่ส่วนใหญ่เราให้เท่ากันไหมเท่าคนไหนรักหน่อยใช่ไหมเราดีไปใช่แล้วแบบอันนี้เหลือทำไมดีไม่รู้จะให้ใครแต่ทานแม้กระทั่ง
เราเหลือแล้วเรายังให้สัตว์อานิสงส์มากมายเหลือขนาดนะดูก่อนที่สุดทั้งหลายแม้กระทั่งเศษอาหารที่เธอจะทิ้งแล้วยังไปทิ้งให้ปลาได้เกินกินเศษอาหารนั้นแหละย่อมเกิดเป็นเทวโลกภูมิอย่างนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเวลากินเศษอาหารที่เหลือใช่หรือเปล่าใช่เจตนาทำไมเศษอาหารที่เหลือขอเป็นทานแก่ปลาแล้วทิ้งไปเลยครับแม้กระทั่งปลาทิ้งปลาก็ได้ทานได้ทานแล้วหลังจากมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านะเคยเกิดนะครับเป็นพี่ของคนหนึ่งน้องอธิโกนะครับได้ทรัพย์มาขายทรัพย์เราจะแบ่งน้องก็เป็นอะไรครับน้องพุทธเจ้าเนชั่นนั้นก็เป็นนั้นว่าเราจะโกงนี่จะทำไงดีนะทรัพย์ตัวนี้จะเอาก็ทำเอาหินนะแกล้งใส่ลงไปห่อหนึ่งร่างเงินจริงแล้วแกล้งทำไปครับถุงหินแล้วตกลงไปแต่พอเริ่มทำถุงผิดเอาถุงเงินจริงๆตกลงไปนะครับการนั้นพุทธเจ้าประเมินได้ทำไมครับปีกินเศษอาหารที่เหลือก็เลยบอกว่าเศษอาหารที่เหลือนี่ขอเป็นอาหารเต่าปูปลาในแม่น้ำเถิดพอให้เสร็จพบในชาตินั้นพระเจ้าอุทิศให้เลยนะว่ากุศลนี้ขอให้เป็นให้มอบกับเทวดาที่อยู่ท่าน้ำตรงนี้เพราะเทวดามีหมดนะพระเจ้าอุทิศเลยนะกุศลที่เกิดขึ้นขอให้เทวดาอยู่ท่าน้ำเทวดาที่โอทนาได้กุศลเลยแล้วหลังจากนั้นเทวดารู้ว่าถุงเงินตกไปจริงครับรักษาให้เลยครับรักษาให้เลยก็เลยทำไมก็เลยเป็นเหตุให้ปลาตัวหนึ่งกินถุงเงินเนี้ยเจ้ามีชาวประมงตัวหนึ่งจับปลาตัวนี้ได้ครับเลขขาย 1,000 ทหารปณะไม่มีใครเซอร์มาถึงพระโพธิสัตว์ครับขายเพียงแค่ไข่มาสดเราให้พระเจ้าพระเจ้าถามมาอ้าวเป็นเงินเต็มเลยก็เลยมอบให้กับภรรยาตัวเองนะครับเทวดามาปรากฏตัวว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามนะครับเศษอาหารที่เหลือก็ยังให้ทานแต่เต่าปูปลาอยู่ฉันเวลาท่านกินอะไรไม่หมดท่านก็ทำมาไปให้สุนัขดีกว่าไปให้อะไรดีกว่าจะได้ดีกว่าจะดีแม้เหลืออะไรก็เทท่านเศษอาหารแม้กระทั่งเศษอยู่ในอะไรจานครับล้างเสร็จโยนไปเจตนาให้ทานเนี่ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันพระโพธิสัตว์ของพ่อของพวกเราทั้งหลายท่านก็ให้ทานบารมีไปตลอดให้ทานอะไรครับให้ทานโดยไม่เลือกตัวบุคคลทั้งสิ้นสองท่านให้ทานแบบให้สละขาดด้วยถามการให้ทานของท่านเป็นบาตรให้ถึงปัญญาครับเป็นบาตรให้เข้าถึงสัพพัญญุตญาณนั่นเองนะครับเพื่อเป็นบารมีหนึ่งในบารมี30ทานนะครับการให้ทานพุทธเจ้าความเป็นมาตลอดการให้ทานพุทธเจ้ามี3ประดับคือทานบารมีทานนะอุปบารมีและทานนะปรมัตถบารมีให้หมดสละทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตัวเองโยสละร่างกายอวัยวะส่วนสละชีวิตก็อย่างได้อันนี้คือทานสูงสุดเพราะฉะนั้นนะครับเราเข้าถึง3ประการเราก็ต้องพิจารณาว่าอะไรมนุษย์ทั้งหลายในการดีนี้มีวัชริยะก่อควรกรรมเริ่มด้วยความหัวแหนอยู่นี้แต่ตัวเรามีความดีดีปากพ้นใจดีจริงหรอกับการที่เราได้ให้ทานขาดวัชริยะลงได้การที่เราเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ดีจริงหรอครับก็เกิดอะไรครับพิจารณาคราวนี้นะครับการพิจารณาในเรื่องทานเนี่ยถ้าบอกว่ามีการปฏิบัติสารระนิยธรรมด้วยการปฏิบัติสาระนิยธรรมท่านคิดอยู่ว่าชาตินี้เนี่ยจะมีคนทำได้ไหมน่าจะยากอยู่แล้วลองฟังดูครับการปฏิบัติสาระนิยธรรมครับก็คือการปฏิบัติโดยการพระภิกษุหรือนะครับพระภิกษุต้องรับบิณฑบาตมาเป็นเวลา12ปีแล้วภายใน12ปีท่านต้องทำไมครับให้บาตรเนี่ยเป็นทองกลางกับพระในทางวัดเลยหยิบไปก็ได้หยิบให้หมดไปได้ถ้าทันท่านต้องออกไปบิณฑบาตมาถ้ามาใหม่แล้วตั้งไว้หมดเลยเที่ยงตัวเองต้องไม่ได้ฉันนะต้องยอมไม่ได้ฉันแล้วคราวนี้การปฏิบัติสารนิยธรรมในสมเด็จนะครับท่านก็ฟังไปการปฏิบัติสารนิยธรรมมีเหตุผล4ข้อคือ1ท่านต้องเลือกก่อนเลือกสถานที่วัดที่มีเพียงแค่อะไรเท่านั้นพระภิกษุหรือสามเณรที่อยู่ไม่มากพอโหถ้าอยู่กัน 2-3 วันลูกตายไม่ตายตายเลือกจำนวนน้อยแต่มีคุณภาพคือนอกจากพระภิกษุสามเณรน้อยแล้วก็ยังพระภิกษุสามเณรที่เป็นศีลวันตะหรือสิกขากรรมะศีลวันตะก็คือพวกที่มีศีลสมบูรณ์สิกขากรรมะก็ได้แก่บุคคลที่กำลังศึกษาปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมเลือกวัดที่อย่างนี้ดีที่สุดหลังจากเลือกวัดแล้วตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าเราจะประพฤติปฏิบัติสารานิยธรรมนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ประกาศให้ทั้งวัดทราบด้วยครับว่าเราเนี่ยกำลังปฏิบัติสารานิยธรรมเพราะฉะนั้นของที่เราบิณฑบาตมาได้เราอนุญาตหยิบได้โดยไม่เป็นอาทินาทานเมื่อเลือกวันเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกตัวพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลือกสมณเณรรับประกาศเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ทำไมครับรับบาตรมาเราจะแจกจ่ายให้กับพระภิกษุตามอำเภอใจได้ไม่ได้ไม่ได้นะอยากให้คนนั้นไม่ได้ครับต้องเรียงตามลำดับพรรษาพรรษามากสุดก็มาหยิบไปมาหยิบไปแต่มีข้อกรณียกเว้นตรงนี้ว่าถ้าเป็นพระภิกษุอาพาธก็สามารถให้ก่อนได้สองเป็นพระภิกษุที่เป็นอะไรอาคันตุกะคือเป็นแบกผู้ใหม่เยี่ยมนี้ให้ก่อนได้อันที่3คือทำมิกะให้กับพระภิกษุที่ทำไมต้องรีบไปทุนอย่างด่วนนะให้ท่านฉันก่อนได้หรือพระภิกษุที่ทำไมผู้พยาบาลพระกาไปแล้วข้อ2สุดท้ายเป็นท่านนวากะก็คือพระภิกษุที่บวชใหม่อย่างนี้ให้ได้เพราะของจีวรยังได้อยู่มั้ยไม่ได้ถ้าไม่ใช่5ข้อนี้แล้วต้องถวายตามลำดับนะครับสาระสำคัญอยู่ตรงไหนรู้มั้ยถ้ามีความโกรธแม้ต่างกระทั่งเล็กน้อยห้ามเด็ดขาดมีคราวหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งทำมาได้11ปี11เดือน29วันขาดไปวันเดียวนะครับในสุดกล่าวขาดไปวันเดียวอ้างเอาไว้นี่ว่าวันนี้วันสุดท้ายของเราดีจริงเนาะวันนี้เราจะสำเร็จปฏิบัติศาสตร์พระนิยธรรมแล้วตั้งอยู่ภิกษุหยิบจนหมดเลยครับขาดไปนิดเดียวสติหลุดไปวันสุดท้ายบอกใครนี่มาหยิบมาวันสุดท้ายหรือให้เราก็ไม่ได้หลุดเลยครับท่านต้องไปเริ่มปฏิบัติสาระนิยธรรมใหม่อีก12ปีแต่11เดือนกว่าที่ให้มาไม่ผลผลมีที่ถัดธรรมเวทีกำลังรับอยู่นะครับยังรองรับอยู่ในชาตินี้แล้วเป็นอัปปาปริยเวทีเดียกับแต่ไม่ได้คุณของสาระนิยธรรมเท่านั้นเองแต่กุศลยังมีอยู่ถ้าบุคคลใดนะครับปฏิบัติสาระนิยธรรมได้ครบ12ปีอานิสงส์4ข้อเนี่ยไปดูกันครับมีเขียนแล้วข้อที่1คืออะไรข้อที่1ก็คือเป็นผู้ไม่ลำบากในการบริโภคเลยตลอดชีวิตข้อที่2คืออะไรข้อที่2ก็คือทำไมครับก็ไม่หมดจะแบ่งปันให้กับพระภิกษุใดๆไม่มีวันหมดให้เท่าไหร่ไม่มีวันหมดข้อที่3จับสลากพัดในการก่อนมีการจับสลากพัดย่อมได้ของดีที่สุดตลอดกาลข้อที่4ครับภูมิวัฒน์เทวดาหรือลูกขาเทวดาเอาใจใส่ในการบิณฑบาตตลอดเวลามีกระทู้ไว้4เรื่องครับนะครับจะได้ล่างท่านฟังท่านจะไม่ต้องเสียเวลาไปอ่านนะครับเรื่องที่1ครับมีเรื่องสาธกกล่าวไว้ว่าให้ทำไมเราไม่ลำบากในการบริโภคเลยมีคราวหนึ่งครับที่เขาเสลาคิรีในการนั้นมีการบูชาเจดีย์นาคปีปะมีพระติสสะท่านนี้นี่แหละปฏิบัติสาระเนียธรรมสำเร็จในการนั้นมีพระสิทธิสุรุ่งเรืองก็มาเที่ยวที่เมืองนี้หมดแล้วครับพอรุ่งเช้าแล้วทำไมพระภิกษุก็ออกบิณฑบาตพระภิกษุไม่ได้รับอาหารบิณฑบาตแม้แต่องค์เดียวเลยครับไม่ได้พระติสสะว่าเอ้าพวกท่านไม่ได้อาหารเลยเหรอก็เลยบอกไม่เป็นไรรอไว้ก่อนเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวผมจะไปรับบิณฑบาตมาให้สักพูดเดียวทำไมเลยพอไปถึงแล้วได้เต็มเลยครับเพราะท่านปฏิบัติสารณียธรรมชาวบ้านต่างๆเอาอาหารมาใส่เต็มมาถึงก็มาหลายรอบเลยพระภิกษุทั้ง60ก็ได้ฉันอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญได้ถามว่าขอโทษเถิดท่านมีอภิญญามาหรือไรบอกไม่ได้มีครับผมได้ปฏิบัติสารณียธรรมซึ่งเป็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสอนไว้วันนี้เราได้ปฏิบัติเราก็เลยได้อานิสงส์นะครับท่านว่าเป็นท่านปัจจุบันนี้ปฏิบัติกันได้ยากนะยากมากนะถ้าใครปฏิบัติได้ก็เก่งแล้วนะท่านว่ามาต้อง12ปีนะแล้วห้ามโกรธด้วยได้เท่าไหร่ต้องตั้งเอาไว้จนกระทั่งไม่มีใครฉันแล้วเราถึงประมาณถ้าตั้งไว้จนเลยเที่ยงหมดก็เท่าวันนั้นเราต้องอดไปครับต้องอดนะครับอันที่2สาธกข้อที่2กับ3ท่านแสดงรวมกันครับแสดงรวมกันก็คือการจับฉลากครับในครั้งหนึ่งครับที่ขาวเจติยบรรพตมีการจัดงานครับพระราชากับชาวบ้านก็รวบรวมเอาของมาทำไมรวมกันตามวัดต่างๆแล้วก็จับฉลากตามเบอร์ตามเบอร์ท่านเคยไปไหมครับงานฉลากไม้ของพระเวลาเป็นกล่องทางแล้วก็รีบจับเบอร์แล้วแต่ความโชคดีหรือไม่ดีของแต่ละองค์ไปปรากฏพระติสสะเถระก็เป็นผู้ที่ได้รับนิมนต์มาด้วยครับมาถึงทำไมเขาบอกว่าถามชาวบ้านว่าในเนี้ยกองไหนดีที่สุดชาวบ้านบอกเนี่ยผ้า12กองนี้ดีที่สุดเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นของอาตมาปรากฏว่าชาวบ้านไม่พอใจเพราะว่าชาวบ้านอยากให้กองนี้กับพระเถระผู้ใหญ่มาบอกเล่นๆเนี่ยพระราชาก็ไม่พอใจก็เป็นใครเนี่ยจะมาเอากองนี้ก็เลยในที่สุดก็จับฉลากปรากฏว่าท่านทำไมครับท่านจับฉลากพัดได้ของท่านจริงๆจนพระราชาตกใจว่า
ถามจริงๆเถอะท่านเป็นผู้พิเศษมีอภิญญาหรือเปล่าถึงรุ่งๆนะว่าท่านจะบอกไม่ได้ถามว่าที่อาตมาไม่ได้มีอะไรหรอกอาตมาปฏิบัติสารนิยธรรมมาเพราะฉะนั้นข้อนี้อาตมาจึงได้มีส่งในการได้จับฉลากผัดด้วยจึงได้เป็นของดีนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องที่4ลูกขัดเทวดานะครับหรือปุมาตถเทวดาเอาใจใส่ในการใส่บาตรมีคราวหนึ่งครับสำนักปฏิบัติที่ลังกาทวีปมีสำนักของนาคเถรีก็คือพิสุทธินั่นแหละเป็นนาคเถรีกับนาคเถระซึ่งเป็นน้องชายแต่อยู่คนละส่วนกันในครนั้นครับทำไมโจรผู้ร้ายก็อ้นสะดมจนกระทั่งชาวบ้านหนีกระเจิดกระเจิงไปหมดสำนักของนาคเถรีก็เดือดร้อนด้วยจะอพยพลูกศิษย์ของท่านมี12ลูกครับทำไมเตรียมเสื้อผ้าจะหนีละเพราะอยู่ไม่ได้จนพ้นจนหมดนาคเถรีท่านเป็นผู้ปฏิบัติสารนิยธรรมมาก็บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องหนีตั้งใจศึกษาตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นต้นไปไม่ต้องเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นเรื่องอาหารการกินไม่เป็นไรชาวบ้านหนีหมดไม่มีใครใส่บาตรเดี๋ยวเราพรุ่งนี้จัดการให้พอรุ่งเช้าท่านเองนาคาเถรีก็ไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ครับแล้วก็มีลูกขัดเทวดาภูมิเทวดาใส่อาหารให้เราใหญ่เลยถ้าใครใส่อย่างนี้เราหนีไม่ดีจะหนีอะไรซะระหว่างนาคาลูกขัดเทวดามาใส่เราเราคงหนีไปก่อนท่านใส่ให้นาคาจนกระทั่งท่านก็ไปให้กับนะครับลูกน้องทั้ง12รูปเรียกฉันอาหารได้เต็มที่ตอนนั้นครับพระนาคาเถระซึ่งเป็นพระผู้น้องเนี่ยก็จะไปกราบลาพระผู้พี่ว่าอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะชาวบ้านมีใครอยู่อดอยากไม่มีใครใส่บาตรขณะที่ไปขอลาก็เลยนาคาเถรีผู้พี่ว่าท่านไม่ต้องหนีไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรับบาตรมาให้ท่านเนื่องจากนาคาเถระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าสั่งห้ามไม่ให้รับของกับภิกษุณีไม่รับโอ้โหเทวดาฟังแล้วทำไมตื่นตันใจการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของนาคาเถระมากก็เลยบอกว่าอะไรท่านถึงแม้ท่านไม่ได้ปฏิบัติสารนิยธรรมแต่พรุ่งนี้เราจะใส่บาตรให้ท่านแต่นาคาเถระไม่ได้รับอิสงจากปฏิบัติสารนีนะแต่ท่านได้อะไรครับความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่รักษาธรรมวินัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดท่านก็ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีการให้ทานอยู่เนืองเดือนและตกกลางคืนมีการระลึกกุศลของตนย่อมเป็นกุศลระลึกถึงศีลระลึกถึงความเป็นให้คนให้ทานนะครับทานศีลภาวนาลึกได้เป็นกุศลทุกเมื่อทุกเวลาวันนี้คืนนี้ก่อนนอนก็เป็นระลึกว่าวันนี้เราทำอะไรให้ใครบ้างเริ่มก่อนเลยครับนึกกี่ประโยชน์ก็ได้เป็นกุศลเท่านั้นอย่าปล่อยให้กุศลเราทำไมหมดไปสิ้นไปในทุกวันโดยไม่มีประโยชน์นึกทุกครั้งก็ได้เป็นกุศลอจินตกรรมทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในหมวดอนุสติที่5ให้ที่เท่าไหร่ครับที่5ชื่อว่าฐานอนุสติข้อขอจบลงด้วยปัจจาระตรงนี้มาเพิ่มเทวตาอุปสมาครับได้ครับอันนี้การทำบ่อยๆนี่มันจะเป็นปัจจุบันนี่ได้แน่นอนเป็นปัจจุบันด้วยโดยไม่ใช่อาจจะไม่ได้เป็นเกียรตินาฬิกาเริ่มต้นอาจจะเป็นอย่างอื่นได้เป็นที่ก่อนได้จะได้ได้หมดเป็นปัจจุบันได้หมดเพราะพุทธเจ้าบอกแล้วท่านให้ทานเพียงครั้งเดียวให้ทานไรให้ข้าวผืนเก่าเพียงครั้งหนึ่งตอนพระพิสุทธิ์แล้วก็ตัดน้ำเป็นอะไรนะครับพระพุทธเจ้าวันนี้แจกไปเรื่อยๆเป็นบาตรลึกนี่คือต้องใช้สติเป็นประธานในการเรียนรู้ต้องใช้สติไม่เจตนาไม่เจตนาแต่ใหม่ๆท่านจะระลึกโอ้บุคคลเจอเราก็ทักเถอะนะเราไม่ได้หวังปัจจาระอยู่แล้วล่ะเราหวังบริกรรมก็พอครับนะครับเราจะได้กุศลเพิ่มขึ้นอีกในแต่ละวัน